ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะก็ได้นำประสบนิกรชาวไทยกว่า 10,000 คนแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อเวลา 9:30 นบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่นายพินิจบุญเลิศผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนประชาชนนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดกระบี่จำนวนกว่า 10,000 คนได้มาร่วมพิธีกล่าวแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยผู้ที่มาร่วมพิธีได้ยืนสงบนิ่งอย่างพร้อมเพรียงตลอดพิธีท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาโปรยปรายตลอดเวลาภายในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้นำประสบนิกรในจังหวัดกระบี่กล่าวสัตย์ปฏิญาณจะตั้งมั่นเจริญรอยตามพระยุคลบาทรู้รักสามัคคีเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้บ้านเมืองน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตมุ่งมั่นประกอบคุณงามความดีกตัญญูต่อแผ่นดินเป็นคนกระบี่ที่ดีทุกคนตราบชีวิตจะหาไม่นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ยังได้นำข้อความสำคัญในประวัติศาสตร์ของจังหวัดกระบี่เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดกระบี่เมื่อวันศุกร์ที่13มีนาคม2502โดยทรงมีพระราชดำรัสว่าจังหวัดกระบี่สร้างขึ้นโดยประชาชนหวังว่าทุกคนจะช่วยกันต่อไปและจังหวัดนี้เชื่อว่าเป็นนิมิตดีเพราะช้างเผือกที่ได้รับมาจากจังหวัดนี้ขณะที่จังหวัดขอนแก่นนายรณฤทธิ์วิเศษศักดิ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือสพปจังหวัดขอนแก่นเขต5พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรจำนวน 1,024 คนร่วมปฏิบัติธรรมโครงการบวช999ชีพรามเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2559ณสำนักปฏิบัติธรรมวัดเวลุวันตำบลบ้านค้ออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น